สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงบอลเร็วคนเก่งอีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือน้องแก้วกัลยานะครับน้องแก้วกัลยานะครับเป็นผู้เล่นที่มีแฟนวอลเลย์บอลนะครับลุ้นมากๆนะครับอยากให้น้องได้มีโอกาสเข้ามาเล่นในทีมชาตินะครับตั้งแต่น้องจบจากลีกของญี่ปุ่นนะครับก็คือร่วมทัพของ JT นะครับแล้วก็กลับมาที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้รับโอกาสต่อจากขอนแก่น Star VC นะครับทำให้แฟนวอลเลย์บอลนะครับลุ้นว่าน้องจะมีฟอร์มการเล่นเป็นยังไงนะครับหลังจากน้องได้ลงแมตช์แรกนะครับก็ทำให้แฟนวอลเลย์บอลนี้ได้กล่าวคำชื่นชมเอามากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะต่างๆความคล่องแคล่วนะครับการบล็อกที่รวดเร็วนะครับการเคลื่อนตัวที่รวดเร็วก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับน้องก็ได้โอกาสเข้ามาในแคมป์นะครับก็เรามาดูนะครับนี่ก็เป็นการวอร์มนะครับแล้วก็ทักษะต่างๆที่ทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยของเราได้มีโอกาสนะครับในการฝึกคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งปีนี้นะครับบอลเร็วที่เข้ามาก็มีทั้งหมด7คนนะครับในทั้ง7คนนี้นะครับอาจจะต้องถูกคัดให้เหลือประมาณ 3-4 คนนะครับก่อนที่จะบินไปร่วมทัพ VNL นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าน้องเมื่อมีโอกาสเข้ามาน้องก็มีความมุ่งมั่นเอามากๆนะครับดูจากการวอร์มความสนุกสนานที่เกิดขึ้นนะครับในภาพที่สะท้อนให้เราเห็นนะครับและก็เดี๋ยวเราจะไปดูบทสัมภาษณ์กันนะครับว่าน้องแก้วกัลยาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเล่นในครั้งนี้เป็นอย่างไรนะครับและก็การสัมภาษณ์ของน้องก็ได้พูดออกมาถึงความดีใจที่ได้รับโอกาสนะครับแล้วก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับการเลือกบอลเร็วเข้ามามากเป็นปกตินะครับก็คือ7คนก็ทำให้ผู้เล่นที่อยู่ในตำแหน่งบอลเร็วนะครับก็มีการพัฒนาแล้วก็มีการท้าทายมากนะครับเพื่อที่จะได้รับโอกาสนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังคลิปสัมภาษณ์จากน้องกันเลยนะครับว่าน้องให้ความคิดเห็นอย่างไรมารับชมเลยครับส่วนตัวก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าห่างจากแคมป์ทีมชาติไปนานค่ะห่างจากระบบทีมชาติไปนานก็พอเข้ามาก็ต้องปรับตัวอีกเยอะค่ะอันนี้ในตำแหน่งเราเป็นดีมากใช่ค่ะพอมีตัวเยอะใช่ไหมคะเราก็ต้องเหมือนแข่งคนอื่นหนูว่ามันเป็นข้อดีนะคะทำให้เราพยายามที่จะแบบพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะแบบให้มันเท่ากับคนอื่นหรือให้มันเก่งกว่าคนอื่นให้ได้อะไรเงี้ยค่ะหนูว่าเป็นข้อดีค่ะทีนี้ถ้าไปก็ต้องมีการปรับตัวแล้วค่ะมองว่าเรามีโอกาสไหมหวังไหมคะว่าจะได้ไปคือตอนแรกหนูก็ไม่ได้หวังว่าจะได้เข้ามาในแคมป์ทีมชาตินะคะพอได้เข้ามาก็จะพยายามทำเต็มที่ที่สุดค่ะไม่ว่าจะติดหรือไม่ติดก็จะพยายามโชว์ศักยภาพของตัวเองให้ออกมาได้มากที่สุดค่ะคราวนี้พอได้เข้ามาแคมป์ทีมชาติก็ได้เจอกับทั้งรุ่นเราแล้วก็รุ่นเด็กด้วยก็คือเหมือนกับว่าเป็นทีมรุ่นใหม่เลยแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็อย่างหนูก็ยังก็เคยเล่นด้วยกันมาใช่ไหมคะก็ไม่จะเรียกว่าไม่ต้องปรับอะไรมากก็ได้อย่างมีแนนมีดาวมีเพียวอะไรค่ะเคยเล่นกันมาจากชุดเยาวชนนะคะก็รู้สึกว่าเราน่าจะเล่นเข้ากันได้เพราะว่าในนี้ก็มีแต่น้องๆทั้งนั้นมันอายุไล่ๆกันนะคะทุกคนน่าจะแบบไม่ค่อยเกรงกันค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราได้ไปในแอลที่อิตาลีกังวลไหมคะเพราะว่าคือระบบมันจะต่างกันเลยเราจะต้องอยู่ในแบบบับเบิ้ลคือจะต้องอยู่แบบในการแข่งขันก็มีกังวลนิดหน่อยค่ะเพราะว่าพอเราไปอยู่นู่นทั้งเรื่องการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะมันจะต้องอยู่ในกฎระเบียบทุกอย่างใช่ไหมคะแล้วก็เพื่อที่จะเซฟตัวเราเซฟเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกกังวลทั้งเรื่องอาหารการกินด้วยค่ะ